สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์ต่างๆนะครับให้เป็นไฟล์ออดิโอหรือว่าสามารถที่จะแปลงไฟล์ออดิโอแปลงไฟล์ชนิดต่างๆนะครับให้เป็นไฟล์ที่เราต้องการได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมดาวน์โหลดตัวไฟล์หนึ่งมานะครับเป็นหนังสือนะครับหนังสือที่เป็นหนังสือเสียงที่เขาอัพลง YouTube นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันพอดาวน์โหลดมาเนี่ยมันเป็นไฟล์ค่อนข้างใหญ่ครับเป็นไฟล์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นไฟล์ MP4 เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาคอนเวิร์ตให้มันเป็น MP3 นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าจะใช้ตัวไฟล์ Format Factory ก็อาจจะเข้าถึงยากไปหน่อยสำหรับบางคนนะครับอาจจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์มีเดียต่างๆนะครับให้เป็นไฟล์ MP3 หรือไฟล์ที่เราต้องการได้โดยใช้ตัว VLC Media Player แบบบ้านๆเลยนะครับที่เราได้มาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ฟรีตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็กด V VLC Media Player 22 of 52ตัวนี้เลยนะครับ VLC Media Player นะครับผม DLCC/program/files/x86/video นะครับ enter เข้ามานะครับเปิดหลังจากนั้นนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับปกติเราจะใช้ฟังเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาใช้ convert นะครับให้เขาช่วย convert ต่างๆนะครับผมก็พอเปิดโปรแกรมขึ้นมาผมก็จะกด alternate ครับ media alt plus m นะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ open file ctrl open multiple files open folder c open disk c open network stream open capture device open location from clip open recent media save playlist to file ctrl plus convert slash save ctrl plus rนะครับเลือกที่ convert slash save ตัวนี้นะครับหรือเราจะใช้ control r ก็ได้นะครับ open media dialog file alt plus f tab control นะครับพอ enter เข้ามานะครับมันจะให้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะ convert นะครับตอนนี้เป็นถ้าสมมติว่าใครไม่มีไฟล์เยอะนะครับก็ให้เลือกที่ไฟล์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะเลือกทั้งหลายๆไฟล์สักหน่อยนะครับผมแทบลงมาครับ show more options alt plus m checkfile cancel enter file selection grouping choose one or more media file to open add enter button ตรงนี้นะครับผมแทบมาที่ add นะครับ enter เข้าไป select one or multiple files dialog file name มันจะบอกว่า select one or multiple file นะครับเราสามารถเลือกได้ทีละหลายไฟล์นะครับผมชิปแทบขึ้นไปครับ items view list 203 view local disk d collapse to a 5 level 2 cd local disk d collapse to a 5ไปหาไดรฟ์ที่เราเซฟไว้นะครับ level 3 down drive driver collapse ff iep knowledge asset comma 24 null iff driver drive collapse download collapse 18 level 4 cartoons design 5 driver 6 excel 7 of 19 games collapse x drive design 5 of 9 cartoons 4 books collapse 3 of 19 level 5 level design driver except game his care mon movies mon care his games excel driver 6 of 19 design 5 of cartoons 4 level 5องค์หญิงฟ้าประธาน10,000,000,000,000ก้มกราบ10,000,000,000ก้มกราบตอนที่1401,000ก้มกราบตอนที่1530 space นะครับเดี๋ยวผมจะลอง items view list 235พอเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกโฟลเดอร์ได้เรียบร้อยเราแท็บลงมาจะเป็น list 200ก็จะเป็นพวกไฟล์ต่างๆนะครับผมก็จะ control a นะครับเลือกทั้งหมดเลย enter ไป open media dialog file selection grouping choose one or more media file โอเคนะครับก็จะทำการโหลดไฟล์นะครับที่เราเลือกมาให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแท็บลงมาครับ remove enter button remove ก็คือลบที่เราแอดเข้ามาเมื่อกี้ครับลบไฟล์ที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ cancel enter button alt plus c cancel ก็คือยกเลิกครับ file alt plus f tab control ไฟล์ก็คือในกรณีที่เราจะไปจัดการพวกเมนูพวกอะไรต่างๆนะครับ show more options alt plus m checkbox not check show extended ก็คือเราจะตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีตัวเลือกเพิ่มเติม convert slash save alt plus a menu button sub menuแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราแท็บมาที่ convert slash save ตัว sub menu ตัวนี้ครับกด space bar เข้าไปครับ space convert dialog source multiple files selected type file slash folder destination file multiple files selected files will be placed in the same directory with the same name source grouping source edit multiple files selected read only นะครับ source ก็คือตัวนี้นะครับถ้าเรายังไม่เพิ่มไฟล์ขึ้นมาตัวเมนูตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ source ก็คือเขาจะบอกว่าการ convert เนี่ยไฟล์ที่ convert จะไปอยู่โฟลเดอร์เดียวกันกับตัวต้นฉบับเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคนละไฟล์นะครับคนละนามสกุลนะครับเป็นไปตามที่เราเลือกนะครับ destination grouping source grouping source edit multiple file ตรงนี้นะครับ source นะครับก็คือที่มานะครับหรือว่าไฟล์ที่เราเลือกจะ convert นั่นเอง destination grouping append converted to file name checkbox not checked
destination ก็คือsort destination append to append converted to file name check convert to file name นะครับ append converted to file name checkbox focus not checked ตัวนี้นะครับถ้าเรา space checked เช็คมันนะครับมันจะ convert ให้เป็นชื่อเหมือนกันเลยนะครับก็คือสมมติว่าไฟล์ที่1ก็คือชื่อบทที่1มันก็จะ convert ให้ชื่อเดียวกันกับบทที่1เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ติ๊กนะครับมันก็จะเป็นบทที่1 converted อะไรประมาณนี้นะครับ space not checked ผมก็ไม่เช็คนะครับเพื่อความไม่สับสนนะครับ destination file edit multiple files selected read only files will be placed in the destination file ก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นให้เราเลือกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ settings grouping convert radio button checked setting grouping นะครับตอนนี้มันจะมี convert นะครับ dump raw input radio button checked down ตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ convert radio button checked ให้เลือก convert นะครับแถบลงมา display the output checkbox not checked this display the resulting media but can slow things down display output นะครับก็ display the output checkbox focus not checked this ตัวนี้นะครับให้มันแสดงตัว output ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องแสดงก็ได้แล้วแต่ใครครับแล้วแต่คนที่ใช้งานถ้าใครอยากให้มันแสดงด้วยก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแถบลงมาครับ Deinterlace checkbox not checked นะครับ Down combo box audio mp3 deep Dean down combo box audio mp down นะครับดาวตรงนี้นะครับสำคัญเลยนะครับก็คือเราจะให้มันเป็นไฟล์อะไรนะครับเราจะแปลงไฟล์ต้นฉบับเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวปลายทางเวลาคอนเวิร์ตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราอยากจะคอนเวิร์ตไปเป็นไฟล์อะไรนะครับ audio flag audio mp3 นะครับมันก็จะมีเดี๋ยวผมลงเลื่อนลูกศรขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับ video h.200 video v video h.264 plus mp3 mp4 นะครับพวกวิดีโอนะครับ audio บอกชนิดของเสียงด้วยบอกชนิดของวิดีโอด้วยนะครับ video vp80 plus video h.264 video h.265 plus mp3 video theora plus ก็จะเป็นพวกอันนี้จะเป็นพวกวิดีโอแล้วก็คุณภาพของเสียงนะครับ Video MPEG 2 plus MP Video Direct plus MP Video WMV plus Video DIV 3 plus MP Audio Vorbis AUG นะครับก็เป็นพวกวิดีโอนอกจากวิดีโอแล้วก็จะเป็นออดิโอนะครับพวก AUG Audio MP3 Audio MP3 Audio FLAC Audio FLAC Audio CD Audio CD Video for MPEG 4 720p TV slash device วิดีโอ for MPEG 4นะครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าสำหรับอุปกรณ์อะไรนะครับ Video for MPEG 4 1080p TV slash deviceนะครับพวก video for mpeg 4 720p tv slash 700p นะครับ video for mpeg 4 1080p tv slash 1080p นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกความละเอียดพวก full hd พวก sd video for divx compatible player video for ipod sd video for ipod hd video for android นะครับ video for android sd video for android hd เยอะมากๆ video for video for video for youtube hd video ผมจะเลือก MP3 นะครับ audio MP3 นะครับผมก็จะมาเลือกที่ audio MP3 ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ button edit selected profile นะครับแท็บลงมาครับ button delete selected button edit selected profile ตรงนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนค่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าตัวการ convert เราต้องการคุณภาพสูงคุณภาพต่ำๆอะไรต่างๆมากกว่านี้ไม่เอาที่เขากำหนดมาให้แล้วก็มากดที่ edit profile ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมก็จะไม่เปลี่ยนมันนะครับผมก็จะยึดเอาคุณภาพตามนี้นะครับแท็บลงมาครับ button delete selected profile delete selected profile ก็คือเราสามารถลบตัวโปรไฟล์ตัวนี้ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ใหม่ button create a new profile ตัวนี้นะครับ create new profile นะครับอันนี้ผมแท็บลงมานะครับ start enter button alt plus s start enter ก็คือเราต้องการที่จะเริ่ม convert นะครับเดี๋ยวผมจะลอง enter ไปเลยbutton pause the playback converting file slash 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 d slash downloads โอเคนะเห็นไหมครับมันก็จะเริ่ม convert เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็รอครับรอจนกว่ามันจะ convert เรียบร้อยนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะมีกี่ไฟล์เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไฟล์พวกนี้อยู่ครับไม่ต้องไปอะไรมากเลยนะครับถ้าเป็นพวกไฟล์มีเดียนะครับเราใช้ VLC นี่แหละง่ายดีเข้าถึงได้ง่ายด้วยครับไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ตัวformat factory หรือว่าใช้โปรแกรม convert video ตัวอื่นนะครับมาใช้ให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้เข้าถึงด้วยนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ